กลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งกับอินที่มิวไมน์คราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft แมปกรอกน้ำกรดค่ะหรือว่า Acid Rock นั่นเองนี่เหยียบพื้นตรงนี้ค่ะจะมีอักษรขึ้นในวันนี้เราจะมาเล่นกรอกน้ำกรดกันค่ะเป็น Minecraft แมปในเวอร์ชั่น 1.13 เนาะตายแล้วของตกหรือเปล่าปรับเป็นของไม่ตกค่ะแล้วก็เกมโหมดความยากระดับปกติเนาะโอเคนี่คือสถานที่เริ่มต้นของเราค่ะถูกล้อมรอบรอดได้ไหมอ่ะไม่ได้เราอยากรู้ค่ะว่าเราจะเห็นเกาะที่เราจะเอาชีวิตรอดไหมรับมาเลยหนังสือค่ะตีเล่มนั่นเอง Acid Rock ค่ะเป็นการเอาชีวิตรอดบนเกาะค่ะที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบที่เป็นกรดนั่นเองแมปนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Sky Blockแล้วก็มีซัสสปิเรียค่ะเป็นผู้สร้างแบบนี้ร่วมกับผู้สร้างคนอื่นนั่นเองกฎง่ายๆค่ะในการที่จะคอมพลีทแบบนี้เราจะต้องคอมพลีท all advancement ค่ะซึ่งในแบบนี้ค่ะพวกแร่ธรรมดาเนี้ยเราจะหาจากบล็อกแร่ไม่ได้ค่ะยกเว้นเรสโตนกับโคลเนาะซึ่งมันมีวิธีหาของมันค่ะเป็นสูตรคราฟค่ะเราสามารถกด open ลิสต์เนี้ยเพื่อจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกเพื่อดูสูตรคราฟพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนั้นโอเคนี่เลยมานี่หันขวาวัดดีมาริโอเป็นชาวบ้านสายนิดวิดค่ะคนที่ไม่ฉลาดนั่นเองกดที่ขวาไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่เริ่มต้นการผจญภัยของเรากดเลยไอ้โอ้ยตกใจค่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินไหมคะเสียงตกมาเนี่ยเหมือนเราตกลงไปในน้ำเลยนะโอเคมาแล้วมีเสียงแปลกๆโผล่แทรกเข้ามาด้วยค่ะมีชาวบ้าน3คนค่ะนี่คนที่1คนที่2แล้วก็คนที่3เนาะในฝั่งทางนี้มีนี้เกาะค่ะที่มีประตูเนเธอร์พอร์ทอยู่นั่นเองแล้วฝั่งทางนี้ล่ะโอ้โหเจ้าคอรัสค่ะแล้วก็มีเอ็นพอร์ทตามด้วยนี่ไงแหล่งอาหารแน่นอนมันคืออาหารอินฟินิตี้ค่ะซุปเห็ดนั่นเองกระดาษ2แผ่นค่ะแผ่นแรกบอกว่านี่ขอให้สนุกนะแผ่นนี้เป็นแผนที่นั่นเองนี่ที่เรายังไม่ได้ทำการสำรวจมาที่นี่ค่ะอย่างแรกเราต้องทดสอบดูเขาบอกมันคือน้ำกรดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยน้ำกรดจริงๆด้วยค่ะนี่อุ้ยเจ็บเลยแล้วเมื่อกี้เราติดพิษอะไรวิทเทอร์ค่ะเฮ้ยอย่าลงอย่าลงอย่าลงลงน้ำติดพิษวิทเทอร์ว้าวอุ้ยปราสาทใต้น้ำค่ะโอเคงั้นแปลว่านั่นคือสิ่งที่อันตรายเกิดมาพร้อมกับต้นไม้หนึ่งต้นเนี้ยตัดไม้แน่นอนค่ะเราต้องมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้แซปลิงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้แซปลิงนี้ค่ะแนะนำให้รีแมปไปเลยเพราะมันคือแบบสำคัญที่สุดอุ้ยเฮ้ยหลายอันอุ้ย5ต้นแล้วถือว่าเริ่มต้นได้ดีค่ะข้างล่างค่ะมีพื้นน่าจะเป็นแซนด์สโตนอย่างแรกค่ะนี่เลยอุ้ยน่ากลัวมากๆอย่าโอ้ยดู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 ขึ้นไม่ได้ทางนั้นมันไม่มีทางขึ้นทุกคนตกใจฟ้าร้องเดินตกโกรธเลยคือทางนี้อ่ะมันเป็นแบบบล็อกสูงอ่ะมันขึ้นไม่ได้ไงอย่างแรกที่ต้องทำค่ะเก็บหญ้าในเกาะให้หมดเพื่อเราจะได้เมล็ดพืชเอาไว้ทำอาหารได้นั่นเองแล้วก็นี่ค่ะไถดินออกเลยเก็บดินไว้ค่ะอย่างน้อย1บล็อกเป็นบล็อกหญ้าเนาะจะได้ให้แบบมีหญ้าหลามได้นั่นเองว่าเราพังไปแล้วค่ะโอเคเผื่อไว้ตรงนี้ค่ะอย่างน้อย2บล็อกปลูกต้นไม้เลยค่ะห่างกันนิดนึงอย่างน้อย4บล็อกเนาะเพราะว่าใบของต้นโอ๊กค่ะต้องการพื้นที่รอบตัวมันโอ้ยฝนตกฟ้าร้องน่ากลัวมากค่ะเหมือนเป็นการเอาชีวิตรอดท่ามกลางทะเลที่โหดร้ายเลยนะเนี่ยสิ่งที่เราต้องรอค่ะก็คือการรอให้ต้นไม้โตนั่นเองระหว่างนี้มีสิ่งที่เราทำได้ค่ะมา
อย่างน้อยขวานยังไม่ต้องคราฟก็ได้มั้งขอเป็นสแลบก่อนแล้วกันมองหายอดสาหร่ายค่ะต้นไหนสูงสูงฝั่งไหนมีสาหร่ายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ใกล้ๆเกาะเราอ่ะลองดูค่ะโอเคฝั่งนี้แทบไม่มีสาหร่ายเลยตรงนี้ก็ไม่มีมีแต่ฝั่งนี้แหละที่สาหร่ายเยอะค่ะแล้วก็เอามือของเราเนี้ยสกิดลงไปในสาหร่ายค่ะนี่เราก็จะได้สาหร่ายมานั่นเองเพราะว่าใน Minecraft เวอร์ชันนี้ค่ะ 1.13 ขึ้นมาเนี้ยไอเทมมันลอยน้ำแล้วใช่ไหมก็ใช้วิธีนี้ในการหาสาหร่ายอย่างน้อย9ต้นค่ะนี่เลยกดชิปไว้นะเดี๋ยวตกนี่ก็สาหร่ายมาที่โต๊ะคราฟค่ะเอาสาหร่ายคราฟรวมกันแบบนี้เราจะได้เป็นบอนมิลนั่นเองนี่แล้วบอนมิลใส่ในต้นไม้ก็จะเป็นการเร่งการโตของต้นไม้อุ้ยโตขึ้นมาแล้วสินะมีเกาะหนึ่งค่ะที่เราอยากไปนั่นก็คือเกาะที่มีชาวบ้านอยู่นั่นเองเราอยากรู้ค่ะว่ามีอะไรแล้วในกล่องนั้นน่ะจะมีอะไรอยู่ไม้ย่อยเป็นไม้แพ้งแต่นั้นคราฟเป็นสแลบก่อน30ตอบบอกเลยไปดูกันค่ะเอ้ยขาดไปนิดเดียวไม่เป็นไรต่อด้วยดินก็ได้ยอมค่ะมาถึงแล้วตรงนี้โอ้มีน้ำด้วยแล้วก็มีกล่องมีปอนค่ะยอดเยี่ยมเอาให้หมดเอากล่องไปด้วยนี่แหละหนังสือสองเล่มอุ๊ยเอาอุ๊ยอุ๊ยโดนเนิร์ฟค่ะไม่สามารถขุดบล็อกอะไรได้อุ๊ยเสียงอะไรน่ากลัวมันมีเสียงที่น่ากลัวตลอดเวลาลองขออนุญาตนะคะปิดแบบนี้โอเคลองปิดเสียงที่น่ากลัวลงไปก่อนไวท์แซงจูรี่การ์เดียนการ์เดียนขาวค่ะการ์เดียนชมพูแล้วก็การ์เดียนน้ำตาล มันคือชาวบ้านดีๆนี่เองค่ะชาวบ้านสีขาวเนี่ยก็เป็นสายบรรณารักษ์เนาะแล้วก็สายช่างทำแผนที่เจ้าสีม่วงสีชมพูนี่ค่ะมันก็เป็นชาวบ้านสายนักบวชนั่นเองแล้วสีเนี่ยสีน้ำตาลก็เป็นชาวบ้านสายฟาร์มเมอร์ค่ะไวท์แซงจูรี่ค่ะถ้าเราเอาไทรเดนมาแลกเราจะได้เป็นปะการังโอเคเจ้าตัวนี้อีไลท่ามาแลกก็จะได้เป็นดอกไม้แล้วก็เอาเนเธอร์สตาร์มาแลกค่ะจะได้เป็นดอกไม้สีฟ้าวัดดีนักผจญภัยในการคอมพลีท3เทรดเนี่ยแต่ละเทรดค่ะมันจะมี3อิเลเมนต์มาให้เราซึ่งเราสามารถใช้ในการคราฟไฟนอลเวพอนได้อาวุธลับที่ใช้วัตถุดิบ3อย่างในเทรดเดอร์3ตัวนี้ค่ะมาคราฟคือตอนจบของซีรีส์นี้เนาะเอฟเนี่ยบอกอุ้ยเอวเอ้ยลงนับเอาสเกลตันไม่โดนพิษจากนะกดเหรอเรายังโดนเลยนะนายอุ้ยอุ้ยยิงทะลุได้อีกแต่สเกลตันมันจมน้ำนี่นาลาก่อนกระดูกที่ได้มาเอามาย่อยเลยอ่ะโดนเนิร์ฟการขุดบล็อกเราต้องการนมมาดื่มอ่ะแต่เราไม่มีถังน้ำแน่นอนอ่ะนี่เลยอุ้ยฮัลโหลไม่น่าเข้าระยะของปราสาทใต้น้ำเลยนี่ขุดบล็อกไม่ได้อ่ะไปอีก1นาทีครึ่งนั่นเองรอค่ะแสงแดดยามเช้าค่ะกำลังจะมาถึงนู่นไงเห็นไหมรุ่งอรุณกำลังจะมาแล้วค่ะโอเคเราหายโดนเนิร์ฟแล้วใช่ไหมนี่แหละขอมันต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานค่ะนี่ขวานมาเลยแล้วก็1พิกแอ็กเอาขวานค่ะมาตัดไม้จะตัดได้เร็วขึ้นอย่างน้อยก็ดีกว่าใช้หมัดเปล่าๆของเรานั่นแหละนี่การขี่เรือขี่ได้ค่ะแต่เราจะติดพิษอยู่ดีโอ้ยหุยโอ้ยเกือบตายนั่นก็คือนั่งในเรือค่ะแต่ตัวเราเหมือนสัมผัสน้ำไงเราก็เลยโดนน้ำกรดอยู่ดีนั่นเองเฮ้ยเดินในสแลบได้ถ้าเป็นสแลบขั้นที่สองล่ะอุ้ยโดนหนวดโอ้ยเจ็บเจ็บอ๋อลงได้แค่สแลบ1ขั้นโอเคไปค่ะหัวใจเหลือแค่2ดวงอนาถและชีวิตแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรีหัวใจกลับขึ้นมาให้เต็มภายในเสี้ยววินาทีค่ะโอเคถึงแล้วนี่ไงคลิกขวาด้วยถ้วยที่ตัววัว
เอามาเลยเราจะได้เป็นซุปเห็ดนั่นเองค่ะแหล่งอาหารอินฟินิตี้เอามาให้หมดกินก็ได้อะกินอีกได้ไหมยังเต็มอยู่อีกหนึ่งถ้วยตรงนี้ถือสองมือไปเลยนี่ค่ะหัวใจเราเด้งขึ้นมาแล้วในเกาะนี้ก็มีแค่เห็ดยักษ์สองต้นแล้วก็มีวัวเห็ดตรงนู้นค่ะก็เป็นทะเลแบบสุดลูกหูลูกตาฝั่งทางนี้ก็มีแต่ทะเลค่ะน้ำทั้งนั้นเลยนี่ฮ่าเห็นปะเลือดรีกลับมาแล้วเราทำเส้นทางไปยังเกาะนี้เลยดีกว่าค่ะจะไปดูว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนั่นค่ะซากปรักหักใต้น้ำถ้าเราได้แมงม่าค่ะเราจะเอามาคราฟเป็นลาวาได้แล้วก็ตรงนู้นค่ะมีกรงสปอนของมอนเตอร์ด้วยน่าสนใจแล้วก็นี่ค่ะมีกรงแต่ตอนนี้อย่าว่าเลยแค่เราลงน้ำเท่าหัวเข่าเราก็จะตายอยู่แล้วนี่เลยค่ะมาดับไฟนิดหนึ่งสักหนึ่งเกาะนี้เป็นเกาะประตูไปสู่นรกนั่นเองอ้าวแต่ตรงนี้มันเป็นนี่ค่ะเนเธอร์บริกอะมันไม่ใช่ออฟซิเดียนค่ะเราจะต้องเอาออฟซิเดียนมาวางให้รอบนี้เลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้รู้ค่ะว่าเราต้องหาออฟซิเดียนนั่นเองแล้วทีนี้เราก็จะเหลือเกาะสุดท้ายค่ะเกาะดีเอ็นนั่นเองอย่าบอกนะว่าให้เราไปฆ่ามังกรเราไม่ไปแน่นอนค่ะมังกรนี่แบบเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะเล่นซีรีส์ไหนก็ต้องไปฆ่ามันนะเป็นอะไรที่น่าจะแบบเอียนได้แล้วค่ะคือถ้าเป็นมังกรก็จะบอกว่าสงสารฉันหน่อยผู้เล่นเกม Minecraft มีเป็นล้านทุกคนไปฆ่ามังกรกันหมดมังกรเป็นสิ่งชีวิตที่น่าสงสารมากๆโอเคเรามาอยู่ที่ตรงนี้มีเจ้าต้นครัชแล้วก็มีอ้าวไม่ใช่เอ็นพอร์ทัลนะเนี่ยเป็นแค่ฐานตั้งเฉยๆอ่ะเป็นเกาะดีเอ็นเฉยเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะความสว่างแล้วก็ลาวา9โอ้ถ้าเราเอาน้ำมาราดลาวาที่อยู่ตรงนี้แล้วเอาออฟซิเดียนไปใส่ตรงนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะเปิดประตูไปสู่เนเธอร์ได้นั่นเองเหมือนเป็นอาจจะเป็นแค่เนินผุพังหรืออาจจะเป็นซากเรือก็ไม่แน่ใจแถวนี้มีปลาด้วยแน่นอนปลาในเกมนี้มีประโยชน์ค่ะหวัดดีสิ่งที่จะมาช่วยเราเยียวยาจิตใจค่ะจะโลมาที่แสนน่ารักนั่นเองอ่ะตาลายนั่นแหละเอาสาลายไว้ก่อนค่ะนี่ไงนี่แหละแล้วก็ลิงบ็อกที่ไม่มีสาลายทีนี้เราก็แค่รอสลายลอยขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ไปเก็บได้เห็นอะไรหรือไม่ณจุดนี้ท้อนนั่นเองค่ะเก็บไปเลยยืมใช้นิดนึงอ้าวรอบนี้ไม่โดนคำสาปเอลเดอร์การ์เดียนแปลว่าเอลเดอร์การ์เดียนมันว่ายไประยะที่ไกลขึ้นกว่าเดิมค่ะเฮ้ยน่ารักนี่ไงปักท้อนเลยสว่างสบายใจดาบไม้หนึ่งอันโอ้โหคีเปอร์นี่แหละเวลาที่มันแบบวางบล็อกไกลๆค่ะพวกมอนเตอร์มันจะเกิดได้กันด้วยประตูแล้วก็ตรงนี้ค่ะได้เวลาหาเจ้าคอบอลสโตนแล้วเนาะโอเคปล่อยลาวาค่ะให้ไหลไปถึงน้ำตรงนี้เป็นทางไหลของลาวาใช่ไหมข้างล่างนั้นเป็นน้ำต้องลงไปนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวๆรีบลงมาแล้วก็รีบวางบล็อกค่ะขึ้นมาเลยโอเคอุ้ยมีบล็อกที่เป็นฐานเรียบร้อยต่อบล็อกมานี่เป็นฐานใช่ไหมวางอย่างนี้เลยค่ะปิดไว้กันบล็อกไว้ปิดอ่า
ตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ําแล้วแล้วก็น้ําจะไม่ไหลต่อค่ะเพราะว่ามันจะเข้าใจว่าเป็นน้ําที่ต้องไหลลงไปด้านล่างนี้นั่นเองวางเป็นสแลบค่ะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นคอบบล็อกสโตนหวังว่าที่เราทํามาจะถูกต้องนะป่ะปล่อยลาวาไหลเลยค่ะไม่กลายเป็นคอบบล็อกสโตนค่ะทั้งที่เราไม่ได้ทำผิดหลักสูตรอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะไอ้ระดับการไหลของลาวามันไหลไม่แรงพอค่ะเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นเราจะขุดจากด้านบนนี้โอเคโอเควางบล็อกอย่างนั้นแล้วโอ๊ยอันตรายเดี๋ยวนะขอทำใจนิดนึงโอเคน้ำอยู่บล็อกนี้ลาวาบล็อกนี้ก็ถูกต้องนี่นาทำไมถึงไม่กลายเป็นคอปเปอร์สโตนอินฟินิตี้มันต้องเป็นสิทุกอย่างถูกต้องค่ะโอ้ยในที่สุดลาวาไหลไม่แรงพอนั่นเองตอนนี้ลาวาแรงแล้วค่ะเนี่ยและนี่ค่ะก็เป็นพื้นที่สำคัญเพียงแค่เรามายืนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราคลิกเมาส์ค้างตรงนี้นะเล็งให้แบบลงไปด้านล่างค่ะช่องว่างตรงนั้นเราก็จะได้เต้าคอบสโตนค่ะอย่างอินฟินิตี้นั่นเองโอเค27แล้วค่ะถือว่าสำเร็จค่ะก้าวหน้าไปอีกนิดหนึ่งแล้วเนาะกลับกันเลยสู้เขาสู้เขาเขาบอกว่าข้ามมอนเตอร์จะได้ของไม่ตายเราต้องทำม็อบฟาร์มนะคะเพราะว่าจากข้อมูลบอกว่าพวกแร่ต่างๆเนี่ยมันจะดรอปจากพวกมอนเตอร์นั่นเองโหคิปเปอร์กับสเกลตันเดี๋ยวเราค่อยมาทำม็อบฟาร์มกันในอีพิโซดต่อไปแล้วกันค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะมันหนักค่ะแรงจัดแรงจริงสั่งเบยชีวิตไปเลยไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปค่ะ